ัวลงต้องคงกระพันนะครับฟังแปลกๆนิดนึงไหมก็ประมาณว่ามี2คำในคีย์เวิร์ดคำนี้นะครับคีย์เวิร์ดข้อความนี้ก็คือทัวลงกับคงกระพันเรื่องทัวลงก็คงจะเน้นไปในที่เรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะว่ามันเป็นคำที่ในช่วง5ปีหลังมาเนี้ยก็มีคำนี้ค่อนข้างแพร่หลายและที่สำคัญเลยมันมีผลกระทบเกี่ยวกับบางคนค่อนข้างมากถึงขนาดว่าเสียชีวิตหรือเสียผู้เสียคนเสียการงานอะไรกันเลยทีเดียวโอ้ฟ้าสวยนะครับอันนี้โอเคกับอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นคำโบราณและเก่าแก่ก็คือคงกระพันมันบอกลักษณะขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับคำว่าคงกระพันมันก็เหมือนกับว่าถูกสาดอาวุธหรือถูกทำร้ายหรือถูกอะไรแล้วไม่ตายก็สามารถคงอยู่ได้เขาก็เรียกคงกระพันก็เลยเอาศัพท์ค่อนข้างใหม่ก็คือคำว่าทัวลงมาผสมผสานกับคงกระพันนิดนึงนะครับต้องอยากจะสร้างทำความเข้าใจเดี๋ยวเราจะค่อยมาเสริมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคราวนี้ก็เหมือนเดิมก็คือแรงบันดาลใจจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีปูพื้นฐานมาก่อนจากดูข่าวประจำอยู่ช่องหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เขามาสนใจในเรื่องโซเชียลค่อนข้างมากเขาก็พยายามจะลงเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเล่าข่าวทุกแพลตฟอร์มแล้วมีคนให้ความคิดเห็นลงไปบางคนหรือผมก็ไม่แน่ใจนะว่ากลุ่มใหญ่ไหมอาจจะเรียกว่าทัวลงหรือเปล่าก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบทั้งๆที่เขามีวุฒิภาวะที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ผ่านอะไรเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรวิวาทะการให้ความคิดเห็นมากมายเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโกรธหรือว่าสะท้อนย้อนกลับได้ให้เราจับได้ว่าเอ๊ะเขามีอารมณ์กับการที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ต่างออกไปจากความคิดเขาและเหมือนกับใช้คำศัพท์ว่าทัวร์ลงประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งแล้วก็คือเรื่องข่าวที่พระอาจารย์ท่านหนึ่งเสียชีวิตก่อนหน้านี้เราก็อาจจะไม่รู้จักท่านแต่เมื่อมีทัวร์ไปลงเขาเรียกว่าครูเอ้ยเรียกว่าอะไรนะหมอท่านหนึ่งที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาโด่งดังแต่ว่าไปดูหมิ่นหรือไปทำเหยียบเท้าตาปลาใครเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะจนทำให้ทัวร์ลงหมอคนนั้นเราก็เลยรู้จักอาจารย์ท่านนี้ก็บังเอิญว่าท่านเสียเราก็นึกย้อนขึ้นมาอ๋อมันมีเคยมีทัวร์ลงอยู่ลักษณะหนึ่งเหมือนกันทั้งที่คนคนนั้นก็แข็งแกร่งเป็นดูแล้วเป็นคนที่แบบว่าจะพูดหยาบๆหรือหน้าด้านอดทนถึกทนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจอทัวร์ลงจริงๆครับก็ไม่ไหวแล้วก็สุดท้ายเลยที่แบบต้องเอามาเล่าแล้วเอามาขยายเพิ่มก็คือว่าลูกชายเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนที่เป็นรุ่นเดียวกันที่โรงเรียนนะครับก็ไม่ขอเอ่ยนามหลายท่านคงรู้อยู่แล้วว่าลูกชายอยู่โรงเรียนอะไรเป็นผู้ชายนะครับเหตุการณ์มันก็คือว่าเขาเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายด้วยเหตุเพราะทัวร์ลงนะฮะอันนั้นคือเหตุปลายเหตุและที่ทัวร์มาลงเขาและเขารับมือไม่ได้แต่จริงๆต้นทางก็คือว่าเขามีแฟนและเขาก็อาจจะไปทำอะไรที่ดูไม่เหมาะสมในสถานที่สาธารณะ co-working space แล้วมีคนไปถ่ายรูปไปอัดวิดีโอหรือแบบอะไรก็แล้วแต่เอามาขยายแล้วก็นักสืบโซเชียลอีกเหมือนเดิมครับที่บางคนก็สร้างสารบางคนก็ทำลายก็เอาไปขยายความแล้วก็เอาไปวิพากษ์วิจารณ์จนทำให้ทัวร์ลงเขาแล้วเขารับไม่ได้อันนี้แหละฮะก็คือเป็นจุดประกายแล้วก็อยากจะมาแชร์เล่าว่ามันดีไม่ดียังไงไอการที่ออกความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะให้สร้างภูมิต้านทานแต่ที่สำคัญก็คือห่วงลูกชายตัวเองด้วยว่าเอ๊ะก็เลยคุยกันว่าถ้าเกิดสถานการณ์เนี้ยลูกจะทำยังไงนะเขาก็ให้ความคิดเห็นที่ดีอันนี้ขอเอามาแชร์แล้วกันเนาะเขาก็ให้ความคิดเห็นว่าสิ่งหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราโดนแล้วเราทำผิดจริงเราต้องเผชิญหน้าเราไม่หลบหนีเพราะการหลบหนีมันหลบใครได้ทั้งโลกแต่มันหลบตัวเองไม่ได้ในความกดดันก็คือเราเก็บไปนอนคิดนั่งคิดคนเดียวเขาก็เลือกที่จะมาเผชิญหน้าแล้วก็มาขอโทษแล้วก็ทำความเข้าใจกับทุกสิ่งที่มองเขาตอนนี้มันไม่มีทางดีทุกสิ่งที่เขาพูดออกไปมันต้องถูกการปฏิเสธถูกการด่าทอถูกการไม่ยอมรับนะฮะเราคือเขาก็ให้ความคิดเห็นที่ดีผมก็หมดห่วงไปได้เยอะเพราะว่าไอ้การที่เวลาเราโดนทัวร์ลงเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนึงเลยว่าไอ้ไม่ว่าเราจะพูดดีพูดไม่ดีพูดเลวพูดสุดยอดยังไงเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มนึงหรือไม่บอกว่ามากหรือน้อยเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับเราอยู่ดีมันไม่ได้จำเป็นว่าเราอธิบายไปแล้วเราต้องได้รับการยินดีกับแค่เราทำในสิ่งที่เราสำนึก
แล้วเราก็ให้กำลังใจตัวเองให้อภัยตัวเองก่อนที่จะให้คนอื่นอภัยเพราะว่ามันก็ยากที่จะคนอื่นจะให้อภัยนะตอนแรกก็ประมาณนี้ในเรื่องของทัวร์ลงฉะนั้นแล้วการที่ถ้าโดนทัวร์ลงเราต้องคงกระพันประมาณนั้นมันก็อาจจะทำให้หลุดรอดปลอดภัยไปจากเหตุเรื่องนี้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดอย่าทำร้ายตัวเองนะฮะสุดท้ายให้กำลังใจกับทุกคนแล้วก็ทำความเข้าใจกับทุกคนที่สูญเสียหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ผิดที่เขาทำร้ายตัวเองแค่ว่าเขาอาจจะแบกรับความรู้สึกนี้ไม่ไหวให้กำลังใจกับทุกคนที่เจออยู่แล้วก็ครั้งหน้าที่จะเจอขอให้เรามาคงกระพันด้วยกันนะครับ